วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักแบบนี้นะคะวุ้นเลยพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับหนึ่งในเจ้าพ่อเพลงรักนะคะซึ่งมีเสียงอบอุ่นมากๆเลยซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็เป็นเจ้าของบทเพลงหลายๆเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะขออนุญาตบุกมาถึงบ้านเลยเพราะว่าเขามีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยตอนนี้นะคะแอบได้ยินเสียงเขาเล่นเพลงอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะพี่บอยไตโรแมนติกจริงๆเลยไปเจอเขากันเลยค่ะใช่ไหมที่หัวใจของฉันผูกพันเธอเท่านั้นวันนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจไม่มีเธอมันดูเงาๆยิ้มเศร้าๆบอกตัวเองไว้นี่ยังไงโลกที่ไม่มีเธอแล้วพี่บอยสวัสดีค่ะโหได้ยินเสียงเพลงออกไปถึงข้างนอกเลยอ่ะปกตินี่แบบว่าเล่นตรงนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งคุยกันพี่บอยปกตินี่ชอบมาเล่นดนตรีอะไรหน้าบ้านนี่หรือเปล่าตรงนี้เอาไว้แต่งเพลงจริงเหรอนั่งบอกว่าชิลๆนะบรรยากาศดีเนาะช่วงนี้อากาศดีด้วยพี่บอยโหยิ่งออกมาบ่อยเลยวันนี้บุกมาถึงบ้านพี่บอยเลยนะคะต้องบอกนิดนึงว่านี่ไม่ใช่หนุ่มโสดอยู่คนเดียวนะคะมีลูกแล้วด้วยน้องชื่นใจนั่นเองใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ภรรยาอยู่ไหนตุ๊กตาอยู่ที่สวนครับอ๋ออยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวเราไปหาตุ๊กตากันเดี๋ยวไปหาพี่ตุ๊กตาด้วยนะคะแต่น้องชื่นใจเดี๋ยวถามนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อน้องว่าชื่นใจอ่ะก็เราอยากได้ชื่อที่แบบเรียบง่ายครับชื่อภาษาไทยแบบตรงๆอะไรเงี้ยครับก็ชื่นใจแล้วมันดันเป็นชื่อที่เราตั้งตรงกันเลยกับตุ๊กตาแล้วก็กับคุณย่าด้วยอ๋อเหรอคุณย่าเขาก็จะเตรียมชื่อของเขาไว้ว่าเขาอยากเรียกของเขาเองตั้งชื่อนี้เหมือนกันชื่นใจเหมือนกันแต่ก็เป็นความรู้สึกของเราด้วยเนาะแบบลูกมาก็แบบว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจอะไรแบบนี้เนาะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขวบครึ่งครับขวบครึ่งแล้วโหอยากรู้มากๆเลยชีวิตแบบผู้ชายอบอุ่นคนนี้จะเป็นยังไงนะคะทั้งชีวิตครอบครัวแล้วก็เป็นคุณพ่อแล้วด้วยที่สำคัญเรื่องผลงานของเขาหลายๆคนคิดถึงแล้วตอนนี้มีงานอะไรใหม่ๆบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะ